คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าทางด้านลูกของกำนันนกค่ะโกรธพ่อแม่ตัวเองมากเลยนะคะถึงขนาดไม่ยอมไปโรงเรียนเลยค่ะแล้วอาการก็ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงนะคะแน่นอนค่ะว่าจากกรณีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามค่ะได้มีการควบคุมตัวนายประวินจันทร์คล้ายหรือว่ากำนันนกนะคะผู้ต้องหาในคดีที่ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดค่ะฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พยายามที่จะฆ่าผู้อื่นค่ะก็เรียกหลายคนมาสอบปากคำนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการโอนสำนวนคดีมาที่กองปราบปรามแล้วก็ต้องบอกว่ากรณีที่หนองท่าผาเนี่ยก็คือเป็นผู้ต้องหาก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรแบงค์ค่ะแล้วก็มีการยิงพันตำรวจโทวสินด้วยได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งรายภายในงานเลี้ยงที่บริษัทที่กำนันนกจัดงานนะคะเมื่อวันที่6กันยาที่ผ่านมาแน่นอนค่ะว่าล่าสุดค่ะคุณป้าของกำนันนกนะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของพ่อกำนันนกเนี่ยค่อนข้างจะแย่เลยนะคะยังไม่สามารถคุยกับใครได้เลยเพราะว่ามีอาการค่อนข้างจะเครียดร้องไห้เป็นลมสลับกันไปสลับกันมาอยู่แบบนี้ค่ะส่วนลูกของกำนันนกตอนนี้รู้สึกว่าโกรธพ่อแม่ตัวเองมากไม่ยอมไปโรงเรียนเลยทางภรรยาของกำนันนกเนี่ยก็ไม่มีเวลาดูลูกด้วยนะคะเพราะว่าต้องไปตามเรื่องคดีตลอดเลยค่ะทางฝั่งครอบครัวเนี่ยถามว่าติดใจเรื่องของกำนันนกไหมคุณป้าบอกว่าไม่ได้ติดใจนะคะในเรื่องของคดีความแต่ไปออกข่าวว่าเรามีอิทธิพลแบบนั้นแบบนี้คือรู้สึกเสียใจมากถ้าอยากรู้ว่าบ้านเราเป็นยังไงให้ไปถามชาวบ้านได้หมดเลยป้าไม่อยากจะพูดอะไรมากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นในมุมมองของญาติกำนันนกที่ออกมาพูดถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นค่ะ